ขณะนี้เป็นเวลา1 ทุ่มครึ่งนะครับโปรเจกต์หาเรื่องนะครับในวันแรกของการทำงานปี2562นะครับวันนี้วันที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมิชชั่นคอมพลีทนะวันนี้ทีมงานมากัน3คนนะครับ NC 1คนเป็น4คนนะครับศิลาหัวหน้าทีมยังไม่กลับมา NC มีภารกิจในการเคลียร์พื้นที่บ้านตัวเองนะครับเพราะว่าเพิ่มพื้นที่ในการวางอ่างปลา1ชุดนะครับ2เมตรนะที่หลังบ้านจริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังบ้านจะมีซิงค์อยู่1อันนะครับเป็นซิงค์ยาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซิงค์ยาวอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านนี้ก็เอาออกไปเรียบร้อยเลยนะครับตัดต่อท่อใหม่จากนั้นก็ไปบ้านของพี่การนะครับไปรับอ่างใบนี้มานะครับอ่าง2เมตรนะครับอ่าง2เมตรเสียดายนะครับเพราะว่าเดิมทีเลี้ยงปลาทองอยู่เรามองว่าเอ้ยตรงนี้ซิงค์เราไม่ได้ใช้เพราะว่ามีซิงค์ส่วนตัวแล้วฝั่งนู้นนะครับก็เลยเอามาตั้งตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ต้องการที่จะไปรบกวนพื้นที่ของแม่บ้านเพราะนั้นก็เลยซื้อซิงค์คืนนะฮะวันนี้หมดค่าอุปกรณ์ต่างๆไปประมาณสักรวมค่าแรงก็ 7-8,000 บาทนะครับรวมอุปกรณ์ต่างๆเลยหาเรื่องเสียตังค์นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับซื้อความสุขนะครับซื้อในบ้านแล้วก็ได้ซิงค์คืนละนะครับทำซิงค์คืนตัดต่อท่อใหม่เลยวันนี้ก็ฝึกทีมงานนะครับให้เก่งขึ้นนะครับกำกับงานเองครับไม่ต้องไปไหนนะคืนพื้นที่ให้แม่บ้านครบถ้วนเลยนะแล้วก็ได้อ่างปลาอีกใบนึงนะครับเพราะฉะนั้นโซนหลังบ้านก็จะมี4ใบนะครับตู้ปลา4ใบรองรับระบบโอเวอร์โฟทั้งหมดนะครับ1 2 3 4นะแล้วก็อ่างปลา1ใบนะครับน้ำประมาณสักครึ่งตัน 5-600 ลิตรประมาณนี้ครับเป็นกองในตัวด้านหลังสวยงามสะใจนะครับหาเรื่องครับหาเรื่องโอเคครับผมพรุ่งนี้ลุยงานจริงแล้วนะครับวันนี้วันเสียตังค์พรุ่งนี้วันได้ตังค์พร้อมลุยนะครับคุณดอนวัดลาดประดุกพรุ่งนี้เจอกันครับพี่แนนไปด้วยสวัสดีครับ